ครับผมสวัสดีครับจากโชเปาชาแนลนะครับก็วันนี้จะมารีวิวแกดเจ็ตทันสมัยตัวหนึ่งนะครับที่ยุคนี้กำลังฮิตกันมากก็คือโดรนนะครับหรืออากาศยานขนาดเล็กบังคับนะครับติดกล้องเพื่อใช้ในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิว DJI Spark นะครับเป็นโดรนขนาดเล็กนะครับแต่ไม่ได้เล็กที่สุดนะก็เป็นผมว่ามันจะมีเล็กกว่านี้ก็คือตัวเทลโลเทลโลจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยของ DJI นะครับจริงๆก็ไม่ใช่ DJI หรอกเทลโลเป็นสตาร์ทอัพของจีนแต่ว่าน่าจะได้เทคโนโลยีจาก DJI ไปอะไรทำนองนี้นะครับส่วนตัว Spark เนี่ยเป็นของผลิตภัณฑ์ของ DJI จริงๆเลยนะครับก็จะให้ดูก่อนว่าใน1ชุดที่เราซื้อเนี่ยเป็นคอมโบเซตนะครับจะได้อะไรบ้างอันดับแรกนะก็จะมีนี่ตัวลำโดรนนะครับพร้อมแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะสามารถถอดออกได้เขาจะให้มา2ก้อนนะครับนี่พร้อมกับที่ชาร์จแบบชาร์จพร้อมกันได้3ก้อนนะครับถัดมาก็จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จคล้ายๆอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กเลยครับสายไฟชาร์จไฟบ้าน220โวลต์แล้วก็ตัวนี้เป็น USB น่าจะเป็น Type-C นะถ้าผมจำไม่ผิดเสียบตรงพอร์ต USB ตรงนี้ของอะแดปเตอร์มี2ช่องนะเพื่อมาชาร์จกับตัวรีโมทถ้าซื้อชุดคอมโบเซตเนี่ยก็จะมีรีโมทให้นะครับรีโมทก็จะสามารถผมกางให้ดูก่อนรีโมทก็จะมีตัวสำหรับจับสมาร์ทโฟนนะครับแต่แนะนำว่าถ้าเป็นสมาร์ทโฟนจอยใหญ่เช่น Galaxy Note อะไรเงี้ยอาจจะผมว่ามันน่าจะขับไปนะน่าจะมีตัวเสริมจะเป็นคล้ายๆเป็นแท่นจับขึ้นมาครับสูงขึ้นมาแล้วก็สามารถจับพวกสมาร์ทโฟนที่จอยใหญ่กว่า iPhone 7นะครับน่าจะเกิน5นิ้วอะไรเงี้ยซึ่งตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มจาก DJI นะครับตัวมันค่อนข้างแพงอยู่990นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสาอากาศของรีโมทนะครับพับเก็บอย่างนี้ก็คือใน1เซตเนี่ยเราสามารถพร้อมบินได้เลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยแบตเตอรี่1ก้อนจะได้ประมาณ16นาทีนะครับก็คือหมายความว่าเนี่ยเซตนึงเนี่ยเราจะสามารถบินได้ประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับชุดแบตเตอรี่2ก้อนแต่ถ้าต้องการจะซื้อแบตเตอรี่เพิ่มอีกก้อนเนี่ยก็จะพอดีเลยก็คือราคาประมาณ 2,000 บาทคุณก็ได้ชาร์จครบพร้อมกัน3ก้อนซึ่งสามารถสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และใช้งานได้ต่อเนื่องมากกว่านะครับซึ่งอยู่ประมาณ16นาทีคูณ3ครับประมาณนั้น45นาทีอะไรอย่างนี้ข้อดีของ DJI Spark ตัวนี้นะครับคือผมว่า1มันบินง่ายบินนิ่งเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับแต่ย้ำว่าการเล่นโดรนทุกครั้งเนี่ยคือควรจะมีการฝึกฝนในที่โล่งแจ้งก่อนอย่าฝึกในที่แคบๆหรือในบ้านนะครับคือผมทำใบพัดหักไป2ชุดแล้วนะครับจากการบินในบ้านทั้งที่ใส่ตัวพ็อปการ์ดมาให้นะไอ้ลืมบอกไปว่าคือจริง DJI Spark จะมีพ็อปการ์ดมาให้4จุดนะครับแล้วก็มีชุดใบพัดให้อีก2ชุดก็คือหมายความว่าจะมีใบพัดเนี่ยอีก4อันเป็นใบพัดสำรองนะครับก็ใช้งานกันระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าชุดใบพัดก็ไม่ใช่ถูกๆครับก็ใบละ200นะครับผมทำหักไปแล้ว2ก็อันนี้นะครับเป็นลำตัวโดรนด้านหน้ามีกล้องนะครับปรับก้มเงยได้แล้วก็มีเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้าตรงนี้นะครับคือถ้าเราบังคับให้มันบินมาในแนวนี้มันจะจับภาพเราแล้วมันจะไม่บินชนเรานะครับท่านใต้ก็จะมีตัวนี้เป็นชุดยางสำหรับลงจอดแล้วก็ไฟนะครับนาวิเกชันประมาณนี้นะครับก็สำหรับราคาเท่านี้แล้วก็ประสิทธิภาพประมาณนี้ผมว่า DJI Spark ตอบโจทย์นะครับในราคากลุ่มราคาประมาณ10,000นิดๆไป
จนถึง 20,000 นะครับคุณอาจจะไปเล่นแบรนด์อื่นที่มันราคาถูกกว่าแต่ผมว่าพวกเสถียรภาพประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้เป็นรีโมทก็จะมีการใช้งานง่ายๆครับเขาดีไซน์มาให้ใช้งานง่ายก็คือฝั่งนี้จะเป็นการทิ้วซ้ายขวานะครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็อันนี้หมุนตัวโดนซ้ายขวาทนเข็มตามเข็มอันนี้ลดระดับยกตัวส่งขึ้นเทคออฟนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มคล้ายๆตัดการทำงานของระบบต่างๆเช่นพวก Return to Home ลงจอดอัตโนมัติสมมติว่ามันกำลังลงจอดอัตโนมัติเราสามารถตัดการทำงานได้หรือฟังก์ชัน Active Tag ติดตามตัวเราอะไรอย่างนี้นะครับส่วนนี้เป็น Sport Mode ตัว Sport Mode จะดียังไงก็คือมันจะตัดเซ็นเซอร์การชนอะไรทิ้งหมดเลยแต่ว่ามันจะได้ความเร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือถ้าใครอยากซิ่งก็กดโหมดนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะอันนี้คร่าวๆก่อนอันนี้เป็น Return to Home ก็คือมันบินอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เรากดปุ๊บมันก็จะมาลงจอดตามตำแหน่งที่เราบินขึ้นนะครับตาม GPS ส่วนอันนี้เป็นปุ่มถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับตรงนี้เข้าฟังก์ชันของการถ่ายรูปส่วนตรงนี้เป็นปรับก้มเงยของกล้องนะครับหมุนตรงนี้ได้เลยประมาณนี้นี่ก็คร่าวๆสำหรับฟังก์ชันการทำงานเบื้องต้นนะแล้วก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้อันนี้ปุ่มเปิดปิดตรงหลังสปาร์คถ้าตรงนี้มันจะเป็นพอร์ต USB กับช่องเสียบไมโคร SD การ์ดไอ้ตรงนี้ครับมันจะอยู่ตรงนี้หลังคำว่าสปาร์คเปิดฝามานะพอดีผมใช้มือเดียวเปิดไม่ออกครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปลองทดสอบบินดูนะครับว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงแล้วก็ภาพที่ออกมาเนี่ยคมชัดแค่ไหนแล้วก็มีลูกเล่นอะไรบ้างครับก็อย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ